อย่างที่ได้กล่าวไปว่าบิ๊กโจ๊กเองเมื่อวานก็เคลื่อนไหวตลอดทั้งวันคุณผู้ชมคือเป็นไปตามนัดหมายเลยครับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาเปิดตัวทีมกฎหมายครับเป็นทีมกฎหมายที่บิ๊กโจ๊กตั้งใจว่าโอเคกดสวิตช์สั่งลุยให้ฟ้องกลับชุดที่เข้าไปตรวจค้นบ้านพักของบิ๊กโจ๊กเมื่อเช้าวันจันทร์เป็นปฏิบัติการว5นะครับทีนี้บิ๊กโจ๊กแต่งตั้งทนายอนันชัยชัยเดชเป็นหัวหน้าทีมทนายความทนายอนันชัยที่ตั้งฉายาตัวเองบอกเป็นทนายกระดูกเหล็กครับนะครับเป็นหัวหน้าทีมทนายความเลยแล้วบิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์บอกว่ามอบหมายให้ทนายเข้ามาช่วยคดีในประเด็นการขอหมายจับพันตำรวจตรีชานนท์อ่วมทรที่บิ๊กโจ๊กเชื่อว่าการขอหมายแบบนี้เนี่ยมันมิชอบด้วยกฎหมายขอหมายจับต้องไปขอที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางต้องระบุยศตำรวจจากนั้นศาลจะพิจารณาและออกหมายเรียกแต่ครั้งนี้บิ๊กโจ๊กมองว่ากลับไปขอหมายจับที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่ระบุยศแล้วก็เป็นการขอหมายจับตำรวจรวมกับพลเรือนเช่นเดียวกันครับกับหมายค้นบ้านที่บิ๊กโจ๊กเขามองว่าที่ไปขอจากศาลอาญารัชดาไม่ได้ระบุว่าเป็นบ้านของใครแม้ว่าบ้านจะเป็นชื่อเฮียแตมแต่บิ๊กโจ๊กเชื่อว่าตำรวจชุดปฏิบัติการรู้อยู่แล้วว่าบ้านหลังนี้ข้างในมีรองโจ๊กพักอยู่นะครับอีกหนึ่งประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันคือการจ่ายเงินให้กับสื่อมวลชนเมื่อวานบอก4วันนี้บางช่องรายงานบอกเพิ่มเป็น10แล้วบิ๊กโจ๊กบอกไม่ได้เป็นการติดสินบนให้เงินเป็นน้ำใจให้เงินนักข่าวเป็นน้ำใจมอบให้กับนักข่าวช่วยเป็นค่าอาหารเป็นเงินจำนวนประมาณ 10,000 บาทต่อครั้งไม่รู้ทานอะไรบ้างค่าอาหาร 10,000 บาทปกตินักข่าวเขาไม่รับกันนะแต่บิ๊กโจ๊กบอกไม่มีอะไรเป็นน้ำใจนะครับเป็นน้ำใจที่แหล่งข่าวให้กับนักข่าวนะครับบิ๊กโจ๊กว่าแบบนั้นทีนี้มาดูทางฝั่งทนายอนันชัยกันบ้างนะครับทนายอนันชัยเนี่ยบอกว่ารับทำคดีในครั้งนี้เนี่ยได้พิจารณาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างถี่ถ้วนแล้วก็มั่นใจว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมนะครับเพื่อที่จะลดทอนความน่าเชื่อถือในฐานะที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.นะครับส่วนเรื่องประเด็นการขอหมายค้นจากศาลนะครับคุณอนันชัยบอกว่าในฐานะทนายความเนี่ยมองว่าการนำกำลังชุดคอมมานโดไปบุกที่บ้านนายตำรวจระดับนายพลเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะทำแล้วก็เชื่อว่าชุดสืบสวนน่าจะมีข้อมูลที่รู้อยู่แล้วแหละว่าบ้านหลังนี้ว่าเป็นบ้านของใครและมีใครบ้างที่พักอยู่ในบ้านหลังนี้นะฮะทีนี้การแบ่งงานครับทีมทนายอย่างที่บอกเมื่อวานบิ๊กโจ๊กนึกว่าจะลาประชุมไปนั่งทำสมาธิทำสมาธินี่เปรียบเปรยนะขออภัยไม่ได้จะแซวท่านหมายถึงว่าตั้งหลักก่อนนะครับเผอิญบิ๊กโจ๊กไล่เรียงเลยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเช้ายันค่ำครับนะครับมีทีมทนายมาด้วยไปเปิดตัวทีมทนายไงแล้วเขาก็แบ่งงานกันทีมทนายเนี่ยจะเข้ามาดูการให้สัมภาษณ์คงไม่ใช่แค่ของบิ๊กโจ๊กละฮะดูการให้สัมภาษณ์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องว่ามีประเด็นไหนที่พูดไปแล้วมันมาพาดพิงถึงบิ๊กโจ๊กบ้างพาดพิงแล้วทำให้เสียหายหรือเปล่าเข้าข่ายดูหมิ่นไหมทำให้เสื่อมเสียไหมก็จะรวมกับการดำเนินคดีไปเลยรวมถึงทีมทนายที่จะเข้ามาตรวจสอบการเปิดเผยเอกสารที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วยบัญชีธนาคารหลักฐานการโอนเงินไอ้แบบนี้ทีมทนายของทนายอนันชัยก็จะตรวจสอบอีกทีมนึงครับทีมทนายความอีกส่วนทนายอนันชัยเขาแบ่งไปบอกว่าจะช่วยดูสำนวนคดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของบิ๊กโจ๊กทั้ง8คนเลยที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดนกล่าวหาว่าพัวพันเว็บพนันและหลังจากนี้การให้สัมภาษณ์จะต้องผ่านทีมทนายเท่านั้นเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของรองโจ๊กนะครับและที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะเก็บข้อมูลที่ตอนนี้มีอยู่ในมือไปถึงตอนไหนนะหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตัวของบิ๊กโจ๊กเองบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะไม่สร้างคดีเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็จะไม่ทุบหม้อข้าวแล้วเพราะว่าถ้าเปิดเมื่อไหร่เนี่ยมันเกมโอเวอร์ทั้งหมดเลยนะล้มกันทั้งแผงทั้งกระดานเหมือนกันนะครับแล้วก็แสดงความมั่นใจนะครับเรื่องของเส้นทางการเงินของตัวเองสามารถที่จะอธิบายได้หมดนะครับให้เงินลูกน้องใช้แต่ว่าเงินลูกน้องเนี่ยไปพัวพันกับบัญชีม้าได้ยังไงนะครับตัวบิ๊กโจ๊กบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยลูกน้องต้องไปชี้แจงเองนะครับอยากให้ไปฟังเสียงของบิ๊กโจ๊กกันสักหน่อยครับผู้กับนฤวัฒน์ทัวร์บอกผมว่าพี่ครับเขาโทรเรียกผมไปพบแล้วให้ผมไปอธิบายสเตทเมนต์ซึ่งผมก็ถามอ้าวทำไมเขาไม่ออกหมายจับมือวะทำไมถึงให้ไปอธิบายสเตทเมนต์ก็ผมบอกว่าอันนี้คือ2มาตรฐานเพราะอะไรครับ
พราะคนอื่นเนี่ยเส้นเงินมันแตกคุณก็ออกมาให้จับเลยแค่แตกคือหลักการสอบสวนเราต้องใช้หลักบริสุทธิ์นะครับนะเส้นเงินแตกถ้าเป็นผมนะครับผมต้องเรียกมาสอบก่อนสอบในฐานะพยานว่าเส้นเงินมันแตกเนี่ยคุณเอาเต็มไม่มาชี้แจงคุณชี้แจงได้หรือเปล่าถ้าคุณชี้แจงได้คุณก็จบแต่ไม่ใช่ไปแจ้งข้อหาเขาเลยไปออกหมายจับเขาเลยไปหลอกศาลออกหมายจับเขาเลยอันนี้คือไปหลอกศาลนะเอาทำไมเมื่อวานมี2คนมีผู้กับนิรวัตรกับผู้กับอีกคนเนี่ยผู้กับพงศธรก็ไปให้การเอาเต็มไปก็หยุดรู้ไหมว่าเขาถามผู้กับนิรวัตรว่าไงพระอาสุรถามว่าเฮ้ยนายมึงให้เงินใช้หนังนี้เลยวะผู้กับนิรวัตรบอกว่าพี่ไม่เคยมาอยู่แบบผมนายผมไม่เคยให้เงินขาดมือพี่ไม่เคยมาเป็นลูกน้องนายผมนายผมไม่เคยให้ผมเนี่ยเงินขาดมือผมถึงทำงานได้ขนาดนี้นะครับเพราะอะไรครับวันนี้ภาพสวนทั้งหมดรู้แล้วว่าต้องใช้ว่าชิปหายแล้วเงินตรงนี้มันไม่ใช่เงินเว็บพนันนี่หว่ามันเป็นเงินส่วนตัวของรองสุรเชษฐ์ก็ถึงไม่ออกหมายแล้วนะครับแต่อะไรครับเมื่อผมบอกเป็นเงินของผมลูกน้องก็บอกเป็นเงินของผมลูกก็มันไม่ใช่เงินเว็บพนันวันนี้เราต้องตั้งต้นว่าเขาลังบอกว่าผมเอาเว็บพนันมาใช้ทำงานก็เงินเว็บพนันมันมีแค่3ล้านกว่าแต่ทั้งปีเนี่ยมันมี20กว่าล้านเอาทำไมเงินเว็บพนันมันน้อยกว่าไอ้เงิน20ล้านเพราะเงิน20ล้านมันคือเงินผมแล้วทั้งหมดมันก็คือเงินผมแต่พี่แต่ว่าผมก็ต้องถามลูกน้องให้แล้วว่าทำไมไอ้คริสรองภาคภูมิถึงไปมีเส้นเงินที่พันกับมันนี่อันนี้เนี่ย2คนนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปแก้ตัวในชั้นศาลสรุปเงินบิ๊กโจ๊กอะรองโจ๊กชี้แจงได้เงินผมครอบครัวผมรวยไง มีตังค์อะแล้วลูกน้องทำงานหนักมันก็ต้องแบบมีเงินให้ใช้ไม่ลำบากลำบนไอ้เงินผมเนี่ยชี้แจงได้แต่เงินในบัญชีลูกน้องไปพันกับเส้นทางการเงินของเว็บพนันได้ยังไงลูกน้องต้องไปชี้แจงกับศาลนะครับนี่คือสิ่งที่บิ๊กโจ๊กชี้แจงและอย่างที่คุณอนุชาบอกนักข่าวถามบิ๊กโจ๊กจะทุบหม้อข้าวบุกเมืองจันทร์ไหมเนี่ย ข้อมูลอะไรที่อยู่ในใจเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกไม่ละเปิดมาพังกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะทุกคนเดินแสบหลังลายกันทุกคนเลยอย่างนี้เกมโอเวอร์แน่ถ้าเกิดปั๊บเปิดนะครับมีแผลกันหมดเลยแหละครับตายแล้วมีคำชี้แจงจากทางตำรวจครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ครับผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยการขยายผลไปถึงกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งพลเรือนตำรวจและทหารบอกว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนครับคณะทำงานจะมีการประชุมหารือกันเพื่อขยายผลต่อจากกลุ่มผู้ต้องหาที่มีการจับกลุ่มด้วยส่วนเรื่องเฮียแต๋มเนี่ยที่มีการเปิดเผยข้อมูลว่าเป็นเจ้าของบ้าน5หลังที่บิ๊กโจ๊กไปเช่าอยู่แล้วก็โดนปฏิบัติการว.5ไปตรวจค้นอันนี้เดี๋ยวเรียกมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนนะครับครับเรื่องการเรียกสอบกลุ่มสื่อมวลชนนะครับทางท่านพลตำรวจโทไตรรงค์เนี่ยบอกว่าให้มองว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มพลเรือนนะครับเพราะว่ามีบางรายที่เจ้าหน้าที่เองก็มีข้อมูลว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีการเรียกสอบในฐานะที่มีเส้นทางการเงินไปเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าของกลุ่มผู้ต้องหานะครับส่วนเรื่องของการรับเงินโดยตรงจากบัญชีอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีก็ถือว่าไม่ได้มีความผิดถ้าเงินที่นักข่าวได้รับเป็นเงินที่ตรวจเส้นทางการเงินสืบย้อนไปว่าเกี่ยวพันกับเว็บพนันเป็นเรื่องแต่ถ้าเป็นเงินแบบบิ๊กโจ๊กให้กินข้าวเอาไปกินข้าวหมื่นหนึ่งครับอันนี้ไม่ถือเป็นความผิดเงินบิ๊กโจ๊กให้เป็นน้ำใจครับนี่ตามกฎหมายนะครับนักข่าวถามถึงเรื่องที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยตั้งทนายความเตรียมจะฟ้องกลับชุดที่จับกุมนะครับบอกว่าเป็นการทำหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ไหมเรื่องนี้พลตำรวจโทไตรรงค์บอกว่าขอให้ความเป็นธรรมกับชุดสืบสวนด้วยก็ยืนยันว่าในทุกขั้นตอนในทุกกระบวนการมันเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนของหลักกฎหมายแล้วนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมตามปกติถ้าเกิดว่ามีผู้ต้องหาหรือว่าบุคคลใดที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วต้องการฟ้องเจ้าหน้าที่ในมาตรา157ก็ทำได้นะครับมันเป็นสิทธิ์ของบุคคลนั้นๆพลตำรวจโทไตรรงค์บอกว่าเจ้าหน้าที่เองก็ปฏิบัติงานก็ต้องมั่นใจเหมือนกันว่าเขาทำได้ถูกต้องครบถ้วนแล้วและคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์เขาไม่ได้มาเพิ่งทำกันแต่ทำต่อเนื่องกันมานานแล้วขยายผลมาตั้งแต่คดีบอสตานคดีมินนี่เขาเชื่อว่าชุดทำงานเนี่ยมีข้อมูลหลักฐานที่รัดกุมแล้วแล้วก็คำสั่งที่ออกมาเมื่อวานช่วงเย็นครับในช่วงของการประชุมกตร.นายกครับนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาลงนามในคำสั่งย้าย
ตำรวจ8นายในชุดของบิ๊กโจ๊กที่ต้องคดีความนี้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในรายชื่อเนี่ย8คนเป็นลูกทีมบิ๊กโจ๊กครับแต่ว่าในคำสั่งย้ายเนี่ยมีทั้งหมด12คนครับนี่8คนนี้เป็นลูกทีมบิ๊กโจ๊ก1ถึง8นะครับส่วนเบอร์9ถึง12เนี่ย4คนเป็นคนอื่นที่ย้ายเข้าไปประจำแทนไปรักษาราชการแทนบางตำแหน่งของ8ท่านนั้นที่เป็นตำแหน่งสำคัญอย่างเช่นรองผู้กำกับการหรือว่าสารวัตรปราบปรามนะก็ว่ากันไปนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับการประชุมกตร.เมื่อวานนี้แหมได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเหมือนนักข่าวไปกันเต็มสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยทั้งวันเลยปกติถ้ามีการประชุมกตร.แน่นอนนักข่าวสายอาชญากรรมนะครับที่เขาประจำอยู่ที่สตช.ก็ต้องไปติดตามทำข่าวอยู่แล้วแต่ว่าแม้ว่าวันนี้เหมือนจะมีนักข่าวสายอื่นๆเนี่ยเข้าไปที่สตช.ด้วยหนึ่งในนั้นก็คือนายกไปด้วยไปที่สตช.ไปนั่งเป็นประธานการประชุมด้วยก็มีนักข่าวทำเนียบที่ติดตามนายกรัฐมนตรีก็ตามไปที่สตช.ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นวาระที่สำคัญจริงๆนะครับแล้วก็ประกอบกับข่าวเรื่องของการไปตรวจค้นไปบุกจับบ้านของบิ๊กโจ๊กมันก็เลยทำให้การประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษสำหรับสื่อมวลชนนะเรียกว่ารวมมิตรนักข่าวไปนั่งกันที่นั่นนะครับ คือมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าผลพวงความสนใจมันมาจากปฏิบัติการว.5บุกค้นบ้านพักของบิ๊กโจ๊กเมื่อเช้าวันจันทร์ครับเพราะว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กก็คือหนึ่งในชื่อแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เหมือนกันมีอาวุโสเป็นลำดับที่2ด้วยซึ่งอาวุโสที่ว่าเขาก็วัดจากการเลื่อนชั้นยศภาระประสบการณ์การทำงานไม่ได้วัดจากอายุนะครับเพราะบิ๊กโจ๊กนี่อายุน้อยสุดเลยในบรรดา4คนทีนี้พอเกิดว.5คอมมานโดติดอาวุธครบมือแต่งเต็มนี่ดูฮะโอ้โหวิ่งเรียงกันไปโผล่ไปหน้าบ้านบิ๊กโจ๊กด้วยข้อกล่าวหาว่าลูกทีมมีเอี่ยวขบวนการพนันออนไลน์มันสะเทือนถึงการเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทันทีและในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นเมื่อวานนี้ครับผมกับพี่ประจักษ์เราคุยกับอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถปัจจุบันท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับมองเรื่องนี้ว่าเป็นการเมืองในแวดวงตำรวจเป็นการเมืองในการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชัดเจนครับมันเป็นการเมืองในระบบของกิจการที่จะแต่งตั้งผบ.สูงสุดครับผบ.ตำรวจคือตำแหน่งสูงสุดของประเทศที่รับผิดชอบประชาชนอยู่แล้วแล้วมันเป็นช่วงใกล้ระยะเวลามันมีความถี่มาตั้งแต่คดีที่เกิดขึ้นใน 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็มองเห็นชัดเลยครับว่าเพราะคันดิเดตมันมี4คนด้วยกันนะครับถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยอาวุโสอันดับ1เนี่ยควรจะได้รับการเลื่อนขึ้นตามชั้นยศครับครับครับถ้าฟังจากที่ท่านสุพิสารวิเคราะห์นะครับในฐานะที่เป็นนายตำรวจเก่าเนี่ยคือมันเชื่อมโยงกับเรื่องของการชิงตำแหน่งผบ.ตร.คนใหม่อย่างชัดเจนใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับใช่ครับครับถ้าใครออกมาปฏิเสธเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะก็ทำไมต้องทำในช่วงนี้นะครับแล้วจริงๆนะกระบวนการทำดำเนินคดีไม่จำเป็นต้องมาตรวจคนแหละครับเพราะว่าออกหมายเรียกหรือแจ้งผู้บัญชาแจ้งรองโจ๊กก็ได้นะครับ เพื่อให้ส่งมอบนายตำรวจคนนั้นไปดำเนินคดีแล้วก็ไปสอบสวนเส้นทางการเงินว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เชิญรองโจ๊กไปสอบก็ได้รองโจ๊กก็ไปอยู่แล้วเขาก็จะไปอธิบายเส้นทางการเงินดังที่เขาออกในสื่อทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยครับก็จะชัดเจนก็จะไม่มีความเสียหายในรูปของการทำให้บุคคลเสียหายได้ครับอีกหนึ่งประเด็นฮะที่ผมถามคุณสุพิสารผมถามว่าเอ๊ะแล้วนายกตั้งคณะทำงานขึ้นมามีพลเรือนเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยปลัดชิงชัดชัยพรหมเลิศเป็นประธานคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีนี้มีคุณชาติพงษ์จีรพันธ์อดีตรองอัยการสูงสุดเป็นกรรมการตบท้ายด้วยพลตำรวจเอกวินัยทองสองอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาพ่วงเป็นกรรมการและเลขานุการมีพลเรือนถึง2คนที่เข้ามาตรวจสอบตำรวจนี่มันประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยนะคุณสุพิสารบอกว่าเรื่องนี้ดีมากสนับสนุนแล้วก็สะท้อนวิสัยทัศน์แบบโหนายกมีวิชั่นมากครับตั้งคนนอกเข้ามาตรวจสอบนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แล้วคุณผู้ชมตอนนี้รอผลการตรวจสอบจากกรรมการชุดนี้30วันรายงานความคืบหน้าทุก10วันและขยายต่อเวลาพิเศษได้ถ้ามันไม่เคลียร์จะได้ดูตอนจบกันนะครับจาก